เกษตรมิติใหม่การควบคุมศัตรูพืชตระกูลปาล์มตอนมาร่วมมือกำจัดศัตรูพืชตัวฉกาจให้หมดไปกรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมและกำจัดด้วงแรดมะพร้าวซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชตัวฉกาจของพืชตระกูลปาล์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งปาล์มน้ำมันและมะพร้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจเนื่องจากมีการตัดต้นปาล์มน้ำมันหรือต้นมะพร้าวเพื่อปลูกพืชอื่นๆนอกจากนี้อายุของต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกอยู่ในหลายจังหวัดถึงระยะที่ต้องตัดทิ้งและปลูกใหม่ทดแทนสวนเดิมหากเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและชาวสวนมะพร้าวละเลยการสำรวจแปลงและมีวิธีปฏิบัติในการควบคุมและกำจัดด้วงแรดมะพร้าวที่ไม่ถูกวิธีอาจมีแนวโน้มเกิดการระบาดของด้วงแรดมะพร้าวสร้างความเสียหายในแปลงปลูกอย่างกว้างขวางได้วิธีการควบคุมและกำจัดด้วงแรดมะพร้าวมีหลายวิธีโดยให้สังเกตจากวงจรชีวิตและพฤติกรรมของด้วงแรดมะพร้าวเกษตรกรควรดำเนินการหลายๆวิธีประกอบกันเพื่อให้การควบคุมปริมาณหรือการกำจัดด้วงแรดมะพร้าวได้ผลมากที่สุดซึ่งมี3วิธีหลักได้แก่ 1. การใช้วิธีเขตกรรมคือการจัดการต้นพืชเช่นปาล์มน้ำมันหรือมะพร้าวไม่ให้เป็นแหล่งอาหารแหล่งขยายพันธุ์ด้วงแรดมะพร้าว 2. การใช้วิธีกลคือการจัดการกับด้วงแรดมะพร้าวโดยตรงไม่ให้เข้ามาทำลายต้นปาล์มน้ำมันหรือต้นมะพร้าวเช่นทำความสะอาดคอโคนทางใบปาล์มน้ำมันหรือมะพร้าวทำกับดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายโดยใช้ตะข่ายกับดักสารฟีโรโมนเพื่อล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย 3. การใช้ชีววิธีคือการใช้เชื้อราเมตาไลเซียมหรือที่เรียกกันว่าเชื้อราเขียวควบคุมและกำจัดระยะไข่และระยะหนอนเพื่อไม่ให้เจริญเติบโตเป็นด้วงแรดมะพร้าวตัวเต็มวัยไปกัดกินสร้างความเสียหายกับต้นปาล์มน้ำมันหรือต้นมะพร้าวนอกจากการรณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้วหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชตระกูลปาล์มเช่นปาล์มน้ำมันและมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจยังได้มีการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการด้วงแรดมะพร้าวจัดทำงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาประยุกต์วิธีการควบคุมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจกับวิธีการที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและร่วมดำเนินการควบคุมและกำจัดด้วงแรดมะพร้าวให้ประสบผลสำเร็จ